ต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับหลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะอย่าให้ถึงกับปิดสนิทหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหมดที่มีอยู่ในใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้หมดทำใจให้ปลอดโปร่งให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเป็นหนึ่งทีเดียวให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้นั่นแหละใจจริงจะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่พระรัตนตรัยคือที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะไม่ใช่ในฐานะเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องศึกษาทำความเข้าใจแต่ความเป็นจริงนั้นพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งมวลพระรัตนตรัยนั่นแหละมีอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละของมนุษย์ทุกๆคนเมื่อยังเข้าไม่ถึงชีวิตก็ยังเปรอะยังมีความทุกข์ทรมานเข้าถึงได้เมื่อไรชีวิตถึงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นสุขล้วนๆเพราะพระรัตนตรัยนั้นน่ะท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านมีแต่สุขล้วนๆเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือเป็นตัวของเราเราว่าเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเมื่อเป็นอิสระอย่างนั้นก็เป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงตัวแท้ตัวที่กิเลสเข้าไปครอบงำไม่ได้เป็นของแท้พระรัตนตรัยหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้ซ่อนอยู่ในกลางกายของเราพุทธรัตนะคือพระแก้วรัตนะแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเรียกว่าพุทธรัตนะก็คือกายของพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้ที่เขามีความรู้เนี่ยในต่างประเทศเขาเรียกพุทธรัตนะนี้ว่าธรรมกายแล้วก็แปลตรงๆว่าคือกายของพระพุทธเจ้าก็แปลกันตรงๆอย่างนั้นเลยเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์ลักษณะสวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมโตเหมือนดอกบัวสัตตมงคลคล้ายๆอย่างนั้น
เรียกว่าพุทธรัตนะเป็นกายที่ละเอียดหลุดจากโลกนี้ไปแล้วหลุดจากภพสามใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายที่ละเอียดตามลำพังเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามีแค่กายมนุษย์กายเดียวแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพบว่าท่านได้กล่าวถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในที่นี้จะกล่าวถึงกายในกายกายต่างๆนั่นแหละที่มันซ่อนกันอยู่เป็นกายในกายซ่อนกันไปตามลำดับมีถึง18กายซ่อนกันอยู่แต่ที่ก็แปลกันว่ากายในกายนะเขาหมายอารมณ์หมายใจเขาออกว่าเป็นกายแต่คำว่ากายจริงๆนั้นก็ต้องมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเรานี่แหละถึงจะเรียกว่ากายมีหัวมีแขนมีขามีมือมีเท้าอะไรอย่างนี้แหละคล้ายๆกันเรียกว่ากายเป็นก้อนกายซ้อนๆกันอยู่18ชั้นกันไปกายมนุษย์หยาบนี่เป็นกายที่หนึ่งก็คือกายที่เราอาศัยสร้างบารมีนี่แหละกายที่สองก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายฝันคือกายฝันนั่นแหละมีลักษณะเหมือนตัวเราแต่ออกไปทำหน้าที่ฝันทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละซ่อนกันอยู่เป็นกายที่ละเอียดกว่ากายหยาบกายที่สามก็ได้แก่กายทิพย์หยาบซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดไปอีกหน่อยหนึ่งคือสวยงามกว่าไม่มีปุ่มปมมีข้อกระดูกเส้นเอ็นที่เราเห็นกายมนุษย์ทั่วๆไปเป็นกายที่กลมกลึงทีเดียวสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่เหมือนกับกายของชาวสวรรค์ชั้นต่างๆในสุคติภพมีเครื่องประดับประดาเครื่องประดับติดอยู่กับกายกายที่สี่คือกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดก็คล้ายๆกับกายทิพย์หยาบแต่ละเอียดปราณีตไปอีกชั้นหนึ่งซ้อนกันเข้าไปกายที่ห้าก็ได้แก่กายรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกับกายทิพย์ละเอียดแต่สวยงามกว่าเครื่องประดับก็ละเอียดซับซ้อนขึ้นไปปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆกายก็โตใหญ่ขึ้นไปมีรัศมีสีสันสว่างสวยกายที่หกคือกายรูปพรหมละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกันแต่โตใหญ่กว่าละเอียดปราณีตกว่ากายที่7ได้แก่กายอรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกายรูปพรหมโตใหญ่กว่าแต่ว่าไม่ใช่กายรูปพรหมจึงเรียกว่าอรูปพรหมกายที่8คือกายอรูปพรหมละเอียดลักษณะก็คล้ายๆกันแต่โตใหญ่ปราณีตยิ่งขึ้นกายที่9ได้แก่กายธรรมโคตรภูคล้ายพระพุทธรูปแต่เกศดอกบัวตูมใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวแต่หน้าตักหย่อนกว่า5วากายที่10ก็คือกายโคตรภูละเอียดลักษณะแบบเดียวกันแต่โตใหญ่กว่ากายที่11ก็คือกายตามปโสดาหยาบตัก5วาสูง5วาปราณีตกันไปเรื่อยๆกายที่12ก็คือกายตามปโสดาละเอียดกายที่13ก็เป็นกายพระสกทาคามีหยาบ
หน้าตัก10วาสูง10วาคายที่14ก็คายธรรมพระสกทาคามีละเอียดกายที่15ได้แก่กายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วากายที่16ก็คือกายธรรมพระอนาคามีละเอียดพระอนาคามีละเอียดกายที่17ได้แก่กายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วากายที่18ก็คือกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมดนี้ซ่อนกันอยู่ภายในเป็นกายในกายไปตามลำดับแต่ละกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมซ่อนกันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นชั้นๆกันไปกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ในทั้งหมดดังกล่าวแล้วในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เข้าถึงให้ได้ถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าไปวิธีถอดกายก็คือทำใจให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเอาใจมาหยุดที่ตรงนั้นน่ะตรงฐานที่7เนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดนิ่งๆให้ถูกส่วนทีเดียวพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเห็นช่องทางเข้าไปเป็นลำดับเบื้องต้นจะเข้าถึงปฐมมรรคก่อนเป็นชั้นๆกันไปแล้วก็เห็นดวงธรรมต่างๆซ้อนกันไปตามลำดับเพราะนั้นหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหยุดทำให้ใจบริสุทธิ์หลุดพ้นกายในกายเข้าไปได้ถอดออกเป็นชั้นๆเข้าไปหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติที่จะถอดกายออกเป็นชั้นๆเนี่ยซึ่งสามารถทำกันได้ทุกคนก็อยู่ที่ทำให้ใจหยุดนิ่งในเองหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดให้ถูกส่วนหยุดตรงกึ่งกลางกายตรงฐานที่7แต่ใจเราคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตตอนเล็กๆก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรแต่พอโตใหญ่มีภารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ความคิดคำพูดการกระทำสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันก็สั่งสมอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหยุดมันก็จะวิ่งไปในเรื่องราวที่เราคุ้นเคยจึงจำเป็นต้องมีกลเม็ดมีวิธีการที่จะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกลเม็ดก็คือจะต้องทำใจให้นิ่งนิ่งอยู่ภายในนิ่งอย่างเดียวถ้าไม่นิ่งก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำแนะให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาตั้งไว้กลางกายเราจะนึกอย่างนี้หรือจะนึกถึงพระรัตนตรัยคือนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำครูบาอาจารย์ของเราแทนสังฆรัตนะก็ได้นึกอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลออย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ
ทำใจเย็นๆค่อยๆนึกค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆหายใจใสหายใจเยือกเย็นนึกถึงความใสนึกถึงความบริสุทธิ์ของพระรัตนตรัยหรือเครื่องหมายดังกล่าวนึกเบาๆสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปแต่นึกอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหัง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 เนี่ยวิธีภาวนาสัมมาอรหังจะต้องให้ดังออกมาจากกลางท้องกลางฐานที่เจ็ดกลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งและภาวนาต้องไม่ใช้กำลังภาวนาคือไม่ได้ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงสวดมนต์ในใจที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจแล้วนะหรือเป็นเสียงเพลงในใจเป็นสำนึกลึกๆเป็นเสียงละเอียดดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตเช่นเรานึกถึงองค์พระเท่าที่เราพอจะนึกได้ลวนๆลางๆเราก็นึกให้ต่อเนื่องไปพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยอย่าไปพยายามบีบเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาจนกระทั่งละมึนซึมที่จะมึนตึงทั่วร่างกายให้นึกพอว่ามีภาพที่เราจะจับภาพทางใจได้แม้รัวๆลางๆก็ตามแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ใจเราหมดความจำเป็นที่จะภาวนาคือลืมภาวนาไปเลยมีแต่ใจนิ่งๆอย่างเดียวถึงตรงนี้เนี่ยนิมิตจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราพยายามจะไปเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาให้ได้ดังใจเมื่อเราลืมตาดูวัตถุภายนอกทำอย่างนั้นน่ะผิดวิธีผลก็คือมึนทิสะอารมณ์จิตก็หยาบร่างกายก็ตึงเครียดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสมาธิก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายน้อยอกน้อยใจตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือฝึกใจให้หยุดเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสำคัญทำใจให้หยุดนิ่งๆเดี๋ยวภาพนั้นจะเกิดขึ้นมาเองจากไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นขึ้นรัวๆลางๆจากเห็นรัวๆลางๆถ้าเราทำใจนิ่งๆเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆจากชัดน้อยก็มาชัดมากจากชัดมาจากชัดมากก็จะเหมือนกับลืมตาเห็นเมื่อเราจำลองภาพเอาไว้ภายในแล้วพอเรานิ่งหนักเข้าไปอีกดูเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะยิ่งชัดมากกว่าเราลืมตาเห็นคือชัดใสแจ่มทีเดียวบังเกิดขึ้นมาตอนแรกก็เหมือนกับชะโงกมองดูภาพแต่มองมันนิ่งหนักเข้าหนักเข้าเราก็หลุดจากกายหยาบหลุดไปเลยความรู้สึกที่กายหยาบไม่มีแม้เราข้างนอกเราจะเคลื่อนไหวก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้สนใจนะใจจะละเอียดไปติดกับสิ่งที่เราเห็น
จนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วใสๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตมันจะชัดเจนแจ่มใสแล้วยิ่งเรานิ่งหนักเข้านิ่งอย่างเดียวหยุดอย่างเดียวนิมิตที่เราเห็นก็เปลี่ยนแปลงขยายได้ย่อได้ขยายใหญ่ขึ้นมาย่อเล็กลงไปนะมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นถ้าเรายังนิ่งอยู่อย่างเดิมอย่างสบายสบายหยุดนิ่งเฉยไม่กังวลกับอะไรใดทั้งสิ้นพอนิ่งอย่างเดียวเข้าจังหวะหนึ่งใจก็จะทิ้งภาพเหล่านี้นะมันจะหล่นวูบลงไปเลยตกศูนย์ลงไปวูบไปเลยทิ้งสิ่งที่เราสมมุติให้เป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราจนกระทั่งเป็นอุกหะนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตหลุดจากสิ่งเหล่านั้นไปหลุดจากภาพองค์พระที่เรากำหนดขึ้นมาแม่ชัดเจนหลุดจากดวงแก้วใสๆที่กระด้างกระด้างแล้วมันนุ่มภายหลังเมื่อเป็นปฏิภาคนิมิตหลุดจากภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมันก็จะวูบลงไปเลยไปสู่สภาวะที่เป็นจริงเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในเราก็จะเห็นจุดสว่างขึ้นมาเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศความสว่างของจุดเล็กๆนี้เนี่ยแตกต่างจากดวงแก้วที่เรากำหนดเข้าไปเพราะว่ามาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความรู้แจ้งหายสงสัยไม่สงสัยว่ามันดวงอะไรของจริงและของแท้เรานึกไปเองหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจริงความรู้สึกชนิดนี้เนี่ยก็หมดไปไปถึงตรงนั้นในสิ่งที่เป็นจริงความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยก็จะเกิดขึ้นจิตจะมีความบริสุทธิ์สัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แหละมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์8จะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเรื่อยไปเลยแล้วต่อจากนั้นก็เดินไปตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะที่เป็นเนื้อเป็นหนังของศีลเป็นเนื้อเป็นหนังของสมาธิเป็นเนื้อเป็นหนังของปัญญาเป็นเนื้อเป็นหนังของวิมุตติเป็นเนื้อเป็นหนังของวิมุตติญาณทัสสนะที่เราไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงไม่มีคำถามใดๆเลยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดขึ้นในตอนนั้นมีความรู้พร้อมกับการเห็นแจ้งในความรู้พร้อมเกิดขึ้นมาเป็นความรู้พิเศษอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะเป็นใบเพื่อนิพพานในความรู้แจ้งเกิดจากการเห็นแจ้งแล้วก็จะดื่มด่ำไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นแหละและในที่สุดก็จะเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเข้าถึงกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์กายทั้งก้อนเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆถึงตอนนี้เนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากหลับมาเป็นตื่นจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากผู้มีความทุกข์ทรมานก็มาเป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจากการเข้าถึงกายธรรมก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อเข้าถึงของจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นไหวอันใดเลยเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งได้เข้าถึงได้
เราจะได้ชื่อว่าถึงไตรสรณาคมจะได้ทำความแจ่มแจ้งว่าในสมัยพุทธกาลน่ะที่คำว่าเข้าถึงไตรสรณาคมน่ะมันเป็นอย่างไรพอเราถึงพระธรรมกายแล้วน่ะก็จะเข้าใจคำนี้เพราะเราได้เข้าถึงเนื้อหนังของรัตนะทั้งสามแล้วน่ะไตรสรณาคมไตรก็แปลว่าสามสรณะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกไตสรณะคมณะก็แปลว่าแล่นเข้าไปเคลื่อนเข้าไปคือใจมันหยุดนิ่งเมื่อหยุดนิ่งก็เคลื่อนถอดออกเป็นชั้นๆหลุดเป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมกายนี้เป็นของจริงมีจริงอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนใครทำจริงให้มันถูกวิธีก็จะเข้าถึงจริงผู้ที่เข้าไม่ถึงก็มีสองประเภทคือผู้ที่ไม่ได้ทำหรือผู้ที่ทำแล้วแต่ว่าไม่ถูกวิธีก็ทำไม่ได้ไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้นี่แหละจึงเข้าไม่ถึงธรรมกายแต่ถ้าได้ทำถูกวิธีก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนธรรมกายนี่แหละเป็นเนื้อหนังของพระศาสนาของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะเป็นพระเป็นเนนอุบาสกบาสิกาสาธุชนทั้งหลายก็ตามปฏิบัติแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้ถึงตรงนี้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่เคยสงสัยมาแล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะบริสุทธิ์แล้วก็จะแล่นไปสู่อายตนะนิพพานเรื่อยไปดังนั้นขอให้ทุกๆคนตั้งใจทำใจให้หยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างทำกำแพงเงียบๆนะลุงนะให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกอย่าให้ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยและให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองไปถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะรองรับพระรัตนตรัยทำใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้ขุ่นมัวนะจ๊ะรักษาใจให้มันใสๆถ้าหากเราทำใจกันได้อย่างนี้เนี่ยงานพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขให้ทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งๆให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันเสียก่อนพระรัตนตรัยน่ะมีทั้งภายนอก
มีทั้งภายในล้วนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนก็มุ่งที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีที่พึ่งที่ระลึกในตัวเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะจ๊ะพึงทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทั้งสามอยู่ในตัวเป็นกายที่ละเอียดที่บริสุทธิ์สว่างสวยใสเป็นแก้วที่ชื่อว่าพุทธรัตนะก็เล่าว่าเป็นแก้วกายท่านเป็นแก้วกายท่านใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกโบตูมนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละธรรมรัตนะคือดวงธรรมเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังฆรัตนะก็ซ่อนอยู่รักษาธรรมรัตนะอยู่ภายในเป็นธรรมกายที่ละเอียดซ่อนกันอยู่สามอย่างนี่แหละอยู่ในตัวของเราและในมนุษย์ทุกๆคนในโลกการที่จะบูชาข้าวพระคือการน้อมนำเอาเครื่องไทยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนั้นจะต้องผ่านการประกอบวิชาธรรมกายโดยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นจุดเบื้องต้นของการบูชาข้าวพระเราจะต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้นะจ๊ะพระรัตนตรัยท่านอยู่ตรงกลางกายตรงฐานที่7ฐานที่7อยู่ในกลางกายของเราฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่เปล่าตาตรงหัวตาตรงที่น้ำตาไหลนะท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักนะฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระดือฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติเรามีเส้นได้อยู่สองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นใดเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้ก็เรียกว่าฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นที่หยุดใจนะจ๊ะให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะฐานที่7ตรงนี้นะสำหรับท่านที่มาใหม่อย่ากังวลใจนะจ๊ะพอเวลาเราเอาใจมาวางไว้ตรงกลางนั่นนะมันจะตรงกับฐานที่7หรือเปล่าฐานที่7ตรงนี้นะจะเห็นได้ต่อเมื่อใจของเรานิ่งได้สนิทถ้าใจหยุดนิ่งสนิทจะเห็นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ชัดเจนทีเดียว
แต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆก็อย่าได้กังวลใจว่าเราจะอยู่ตรงกลางฐานที่7หรือเปล่าให้ทำความเข้าใจเพียงว่าใจเราอยู่ในกลางท้องเท่านั้นแหละว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ใจมาหยุดนิ่งตรงนี้นะให้นึกถึงบริกรรมนิมิตนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจ้ะนึกถึงพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไว้ในกลางกายให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราใจหยุดนิ่งๆนึกถึงท่านให้ต่อเนื่องนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ท่านทำสมาธิอยู่ในกลางท้องโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทำใจหยุดนิ่งๆไปที่องค์พระให้ต่อเรื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเรื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องเราภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่อยๆภาวนาไปภาวนาไปอย่างสบายๆทำใจเย็นๆนะจ๊ะสัมมาอรหังไปเรื่อยอย่าให้เร็วนักอย่าให้ช้านักกะคะเนว่ากำลังสบายการนึกถึงภาพองค์พระก็เช่นเดียวกันให้นึกในระดับที่สบายไม่มึนริษะไม่ปวดลูกในตาแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไร
ทำใจให้ใสใสให้ใจละเอียดทีเดียวนะและภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังองค์พระที่เรานึกจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่ใจของเราชอบถ้าใจชอบองค์ใหญ่เราก็นึกใหญ่ใจชอบองค์เล็กเราก็นึกองค์เล็กแต่ให้นั่นท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันไปทางไหนก็ให้องค์พระหันไปทางนั้นนะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาคือภาวนาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งที่ใจเริ่มละเอียดความภาวนาสัมมาอรหังก็จะค่อยๆเลือนหายไปคล้ายๆกับเราลืมภาวนาบางท่านก็ไม่อยากจะภาวนาต่ออยากจะทำใจนิ่งๆอยู่กับองค์พระที่อยู่ในกลางตัวองค์พระแม้ไม่ชัดเจนแต่พอใจเรานิ่งหยุดนิ่งนักเข้าองค์พระก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองในภายหลังจนกระทั่งชัดเท่ากับลืมตาเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างไรนะเราก็จะเห็นพระภายในอย่างนั้นคล้ายๆกับเราจำลองแบบของท่านเข้าไปเหมือนถ่ายภาพสีล็อกเข้าไปเห็นองค์พระชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายเป็นอุกหานิมิตชัดทีเดียวพอใจเรานิ่งนักเข้านะนิ่งอยู่ที่กลางองค์พระไม่มีความคิดอื่นแทรกเข้ามาไม่ช้าองค์พระนั่นน่ะท่านจะขยายใหญ่ก็ได้เล็กลงมาก็ได้เป็นไปเองบางครั้งท่านก็ใหญ่บางครั้งท่านก็เล็กโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการนึกขยายหรือนึกย่อแต่ท่านขยายเองท่านย่อเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตพระใจของเราละเอียดไม่ได้ใช้กำลังในการนึกคิดเลยองค์พระท่านเปลี่ยนไปเองเดี๋ยวย่อเดี๋ยวขยายแล้วก็ชัดขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดสนิทในสมบูรณ์พอหยุดสนิทในสมบูรณ์ก็จะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในใจก็จะปล่อยภาพองค์พระนั้นไปคือภาพของพระนั้นเหมือนส่งใจเราให้ตกศูนย์วูบไปองค์พระก็หายไปเลยเกิดขึ้นมาใหม่เป็นดวงใสๆดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันดวงใสๆ3ขนาดนี้นะคือดวงธรรมเบื้องต้นหรือที่เราเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกว่าปฐมมรรคตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นดวงธรรมตอนนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันจะมาพร้อมกันตอนที่เรากำหนดเป็นองค์พระนั่นน่ะใจไม่ซัดสายไปที่อื่นแต่ว่าการเห็นนั่นยังกระด้างอยู่
ยังไม่ได้มาพร้อมกับความสุขแต่เมื่อไหร่ใจหยุดได้สนิทถูกส่วนตกศูนย์วูบลงไปก็จะเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาความสุขมาตอนนี้นะเราจะรู้สึกว่าใจเราเนี่ยเกลี้ยงเกลาใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความคิดของเราจะเปลี่ยนไปคือมีความคิดที่ถูกต้องที่เรียกว่าคิดชอบมีความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตอนที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดวงธรรมเหล่านี้นะมีอยู่แล้วภายในตัวของเรามีอยู่แล้วทุกๆคนในโลกเป็นจุดเบื้องต้นที่จะเข้าไปถึงกายในกายต่อไปภายในถ้าใจเราหยุดเน่งๆต่อไปถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่อยู่ภายในซ้อนกันอยู่สิ่งที่ละเอียดซ้อนอยู่ในสิ่งที่หยาบกว่าเราจะเห็นกายในกายเช่นเห็นกายมันละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบลักษณะเหมือนกับตัวของเรานี่แหละแต่ว่าละเอียดกว่าปราณีตกว่าแล้วในกลางกายละเอียดเราจะเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์น่ะซ้อนอยู่กลางกายมันละเอียดลักษณะก็แตกต่างจากกายมันละเอียดออกไปในกลางกายทิพย์เราก็จะเข้าถึงกายรูปพรหมส่วนกายที่ละเอียดละเอียดกว่ากายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ลักษณะสวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปพรหมเราก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมก็ซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมเป็นกายที่ละเอียดกว่าสวยงามกว่าในกลางกายอรูปพรหมก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูลักษณะสวยงามคล้ายพระพุทธรูปแต่ว่างามกว่ามากเกศดอกบัวตูมในกลางกายธรรมโคตรภูเราก็จะเข้าถึงกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมพระโสดาเราจะเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกทาคามีเราจะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีเราจะเข้าถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วากายต่างๆนี่แหละซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆภายในเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพื่อความรู้แจ้งของชีวิตและเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพึงทำใจให้หยุดนิ่งๆนะจ๊ะหยุดอยู่ภายในโดยวิธีการภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กับการนึกถึงองค์พระไปด้วยนะจ๊ะเมื่อเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหลับตาเจริญภาวนานึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ให้ต่อเนื่องไปเลยนะพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะ